สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่หน้าเพจหน้าช่อง YouTube ของครูป้อมวิดีโอมันนี่นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายกันมาก่อนเลยนะคะสำหรับตัวที่เป็นกฎเกณฑ์ใช่ไหมกฎเกณฑ์หลังจากวันที่6ตุลานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตกันหน่อยเนาะมาอัปเดตกันเพิ่มเติมนะโอเคเดี๋ยวกดแชร์ก่อนนะเรียกนักเรียนก่อนนะเรียกนักเรียนแป๊บหนึ่งกลุ่มแชร์ไปที่กลุ่มแป๊บหนึ่งนะคะแท็กเรียกนักเรียนก่อนให้มาเรียนเพิ่มเติมกันเพราะแต่ละคนมีเคสอะไรยังไงบ้างมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเร็วนะคะหลังอัปเดตหลังอัปเดตนะคะกดเป็นยังไงบ้างนะคะหลังอัปเดตกดใครโดนอะไรบ้างมาเล่าให้ฟังหน่อยกดเกณฑ์ต่างๆนะคะหลังอัปเดตกดเกณฑ์เป็นยังไงบ้างเอ่ยโอเคโอ๊ตมาแล้วเนาะสวัสดีครับโอเคหลังอัปเดตกฎเกณฑ์เป็นยังไงกันบ้างนะคะครูต้องพิมพ์นะครูต้องพิมพ์เพราะว่าเวลาแชร์เราต้องพิมพ์อะไรนิดนึงแป๊บหนึ่งจึ๊บกดแชร์ไว้กดแชร์ไว้กดไลค์กดแชร์ได้ด้วยปั๊บนะคะสอนฟรีนะคะคุณบุญมีคุณยุพินสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีชึบแชร์แป๊บหนึ่งนะคะให้นักเรียนนะคะขอเรียกนักเรียนแป๊บหนึ่งนะคะโอเคอันนี้เป็นชึบชึบชึบแท็กเรียกนักเรียนแป๊บให้เข้ามาเรียนนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะก็จะดึกนิดนึงดึกนิดนึงเพราะว่าครูเพิ่งออกจากกลุ่ม YouTube นะคะต้องออกจากกลุ่ม YouTube โอเคนะคะคุณโสภีนะคะคุณทิศคุณรัตนะคะเชฟรัตนะคะโอเคกลุ่ม YouTube โอเคมาเพิ่มเติมกันนะคะสำหรับความรู้ที่เกิดการอัปเดตอะไรยังไงกันบ้างแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่คือจะบอกว่าเป็นกันเยอะติดเหลืองเยอะมากใช่ไหมเราเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าเราเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าติดเหลืองเยอะมากอะไรใดๆก็ติดไปหมดติดเยอะติดแยะจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีคะครูคะใครเป็นบ้างใครเป็นบ้างเยอะนะเยอะเพราะว่าที่เท่าที่ตรวจสอบดูแล้วก็หลายๆคนทักมาหาหลายๆคนก็มาขอความช่วยเหลือด้วยนะคะในเรื่องของความผิดกฎความตรวจช่องไม่ผ่านเปิดสร้างรายได้ไปแล้วก็ยังตรวจแล้วตรวจอีกส่งให้ส่งตรวจอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะโหดมากทับบอกเลยว่าโหดมากนะยายทองสีสตอรี่สวัสดีจ้ะวันนี้โดนจำกัดการสร้างรายได้เพราะว่าแชร์คลิปตัวเองถูกต้องแชร์คลิปตัวเองยังโดนเหนื่อยจังเลยเหนื่อยมากไม่อยากเข้าไปดูเลยค่ะใช่ไหมเชฟรัตเนื้อหาไม่เป็นไปตามนโยบายค่ะจะแก้ยังไงดีนะคะต้องกดเข้าไปดูว่าผิดเรื่องอะไรผิดเรื่องอะไรแล้วเวลาเรากดเข้าไปปั๊บบางอย่างถ้าผิดกฎนโยบายเขาจะชี้แจงเป็นคลิปๆไปนะคะเขาจะชี้แจงเป็นคลิปๆไปแต่ว่าถ้าไม่ได้ชี้แจงเป็นคลิปๆก็จะต้องแบบบางคนจะโดนตรวจสอบช่องใหม่อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะวิธีแก้คือเราจะต้องเอาคลิปนั้นออกอ่ะคุณสบายแพรใช่ไหมคะสบายแพรใช่ไหมคะไม่ใช่สิคุณโสภีนะสบายแพรแชร์ตัวเองก็ยังผิดเนาะคุณโสภีก็คือวิธีการแก้นโยบายต้องไปดูว่าคลิปไหนถ้าเอามันออกได้ก็เอามันออกจะได้ไม่ติด
นะคะประมาณนั้นนะคะวันนี้มาดึกนิดนึงนะคะเพราะว่าอยู่ในกลุ่ม YouTube ก่อนนะคะให้ความรู้ตรงนั้นก่อนประมาณชั่วโมงกว่านะคะแล้วค่อยมานะโอเคแชร์คลิปตัวเองไม่ได้หรือคะจริงๆแชร์ได้จริงๆแชร์ได้แต่ว่าเวลาที่คลิปที่เราลงไปอ่ะถามคุณสบายแพรก่อนว่าคลิปตัวเองเนี่ยที่แชร์ออกไปมันผิดอะไรไหมมันผิดอะไรไหมแชร์คลิปตัวเองได้ไหมมันแชร์ได้นะจริงๆแล้วมันแชร์ได้แต่ว่าแชร์ไปไหนแชร์เมื่อไหร่แชร์บ่อยไหมคลิปที่แชร์มีความผิดไหมด้วยเคี้ยวมากบอกเลยว่าเคี้ยวมากวันนี้วันที่7เนาะวันที่7เราก็ตั้งแต่เมื่อวานกันแล้วตั้งแต่เมื่อวานจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นด้วยตั้งแต่วันที่4วันที่5กันเลยทุกคนจะแคปมาถามครูอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะแค่ขึ้นหน้าฟีดตัวเองนะแล้วก็ลองดูนะว่าคลิปนั้นมันเป็นยังไงนะคะคลิปนั้นมันผิดหรือเปล่ามันมีอะไรผิดพลาดไหมถ้ามันผิดพลาดเราก็ต้องปรับเอาออกแล้วบางคนมันเป็นคลิปที่ผมถ่ายเองแต่ทำไมมันติดครูมันบอกว่ามันผมทำผิดผมไม่ได้ทำผิดเลยนะมันก็คลิปเดิมๆที่ผมทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นคลิปที่ผมถ่ายเองก็เลยบอกนักเรียนไปแหละว่าถ้ามันติดเหลืองก็เอาออกแล้วก็ค่อยลงใหม่พอลงใหม่ไม่ติดเนาะทำไมเราเข้าไปดูแดชบอร์ดแล้วทำไมเครื่องมือด้านล่างแดชบอร์ดหายไปไหนหมดคะไม่แสดงขึ้นมาเลยเกิดจากการใช้ฟีดบ่อยจนเกินไปเราต้องไปลบแคสค่ะลองลบแคสลองแบบว่ารีสตาร์ทเครื่องลองหลายๆอย่างที่มันจะทำให้เครื่องมือมันกลับมาลองอัปเดตข้อมูลลองดูเวอร์ชันว่ามันตรงประเด็นหรือเปล่าตรงกันหรือเปล่ามันยังใหม่หรือเปล่ามันใหม่ล่าสุดไหมอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันจะทำให้ไอ้ตรงนั้นมันหายไปนะคะมันกลับขึ้นมาที่มันหายไปอ่ะมันกลับขึ้นมาทำหลายๆอย่างนะลองดูนะแต่คลิปนั้นไม่ได้เป็นเสียงต้นฉบับตัวเองนั่นแหละตามนั้นไม่แผ่วพี่สุต่อดิเมื่อกี้ชั่วโมงครึ่งเองนะมาต่อตรงนี้อีกสักชั่วโมงหนึ่งนะโอเคนะอัปเดตก่อนแล้วลบแคสก็แล้วถอนมันออกเลยถ้าถอนมันออกแล้วก็แล้วเลิกใช้มันไปแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปใช้มันใหม่แล้วเดี๋ยวมันหายจริงๆนะคะมาค่ะมาเรียนเพิ่มเติมค่ะมาเรียนเพิ่มเติมมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเล่าให้ฟังหน่อยถ้าช่วยเหลือได้ก็จะบอกให้ทุกๆคนน่ะไปปรับกันว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะคะเจอปัญหาอะไรกันบ้างโดยส่วนใหญ่ทุกคนติดเหลืองหมดเลยอะไรไม่ผิดก็ผิดหมดจริงๆมันเป็นเช่นนั้นนะคะแต่ครูยังไม่โดนนะของครูยังไม่โดนแต่ของลูกศิษย์ครูโดนเยอะมากโดนกันเกือบทุกคนนะคะก็คือติดเหลืองนะโอเคไหมโดนอะไรกันบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อยเร็วเขาบอกว่าเราโดนยึดเครื่องมือค่ะเขาบอกว่าเขาเดี๋ยวหมายถึงว่าของเราโดนยึดเครื่องมือหรือยังไงหรือคนอื่นเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นตรงนั้นเราแปลว่าเรายึดใจเย็นก่อนไม่ใช่ใจเย็นก่อนยังไม่โดนถุงเงินฟองใสใจเย็นเย็นใจเย็นก่อนแค่มันไม่อัพขึ้นมาไม่ได้แปลว่าเครื่องมือเราหายเด้อเนาะใจเย็นนะคลิปนั้นยอดวิวดีมอก AI ดันใช่ไหมคะเพราะความแบบความที่เราไม่ได้ผลิตงานด้วยตัวเองมันเคี่ยวขึ้นต่อจะให้เราไปรีมิกคนอื่นหรือว่าเราไปแบบใช้เสียงคนอื่นน่ะมันค่อนข้างเสี่ยงแล้วต่อไปนี้นะยังไม่โดนค่ะแต่วิวดีขึ้นดีดีมากดีมากนะคะพี่จุ๋มมาดีพี่นะจุ๋มมาดีนะคะโดนระงับโฆษณาในสตรีมขึ้นแดงแจ้งว่าไม่ใช่ต้นฉบับค่ะไม่เคยเอาที่อื่นมาเลยอุทธรณ์ปุ้มปุ้ยอุทธรณ์เข้าไปนะคะขอร้องศูนย์ช่วยเหลือนะคะส่งหาอุทธรณ์เลยว่าฉันไม่ได้ทำนี่นั่นฉันเป็นต้นฉบับแจกแจงเขาไปนะคะมันคือความยากเพราะว่าเขาใส่ความที่แบบว่าเขี้ยวเข็นลงไปตรงนั้นนะมันจะยากขึ้นก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วมันจะยากขึ้นใครที่ทำอะไรง่ายๆแต่เก่าแต่ก่อนแล้วอ่ะจะตกกระจายเลยนะคะสำหรับเลเวลนี้ปลายปีมันจะยากขึ้นเนาะเพราะว่าเขาปล่อยแบบฟรีสไตล์ไปประมาณครึ่งปีแล้วไง
ทุกคนก็คิดว่ามันชิลอ่ะมันได้มันง่ายอะไรเงี้ยต่อไปนี้ไม่ง่ายค่ะไม่ง่ายแล้วนะใช่ค่ะมันไม่อัพขึ้นมาเลยมันไม่อัพไม่เป็นไรมันไม่ได้หายนะเครื่องมือใจเย็นนะคะถอนมันออกก็ได้แล้วค่อยลงแอปใหม่นะคะครูแนะนำโปรไฟล์ไม่ได้รายงานไปแล้วก็เหมือนเดิมค่ะครูใช่เพราะว่าหลายเคสวันนี้ก็โทรมาหาครูสายแทบไหม้กลางวันนะคะคือพอเราส่งตรวจใหม่อ่ะมันจะประมาณ2วันแหละมันประมาณ2วันพอส่งตรวจใหม่นะแล้วมันก็เด้งกลับมาวันนี้ไงเพราะเขาเป็นกันวันที่4แล้วเขาก็มากันวันนี้6กับ7เนี่ยเขาก็มาแล้วบอกว่าครูมันให้ส่งตรวจใหม่ก็เลยบอกว่าถ้าใครที่แบบติดแดงหรือติดเหลืองแล้วมันบอกว่าอะไรมันบอกว่าต้องรอ7วันแต่ถ้าเกิดผิดอีกครั้งก็ต้องรอแบบ90วันนะ60วันนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเราก็จะต้องไปดูแหละว่ามันอะไรมันผิดพลาดตรงไหนยังไงอะไรเงี้ยเราก็อย่าทำอีกก็รอจนกว่ามันจะครบแล้วเดี๋ยวเครื่องมือมันจะกลับไม่กลับค่อยดูอีกทีนะคะโอเคพี่ตาสวัสดีค่ะพัฒนันสวัสดีค่ะเบญญาทัศน์จอดำ2คลิปค่ะแต่ไม่ติดเหลืองติดแดงจอดำไม่ได้แปลว่าติดเหลืองติดแดงไงครูทำทั้งโพสต์ครูทำทั้งวิดีโอไปให้แล้วมันไม่ได้แปลว่าติดเหลืองติดแดงมันเป็นแค่ระบบมันเออร์เลอร์เฉยมันคือมันเอาภาพที่ดีขึ้นมาไม่ได้คือมันเออร์เลอร์ประมาณนั้นนะคะสรุปคือถอนแอปออกแล้วก็โหลดเข้ามาใหม่ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะลองถอนมันดูลองถอนมันออกแล้วเดี๋ยวค่อยโหลดแอปใหม่มาใช้มันมีไม่กี่วิธีหรอกก็คือลบแคชอัปเดตถอนแอปประมาณนี้เดี๋ยวมันก็หายแล้วก็พอโหลดเข้ามาใหม่อ่ะก็คือถ้ามันยังไม่หายก็คืออย่าเพิ่งใช้มันแค่นั้นเองรอแป๊บหนึ่งประมาณสัก20-30นาทีแล้วค่อยไปใช้อะไรเงี้ยนะยังไม่อินบ็อกถึงครูแสดงว่ายังไม่ใช่ไหมถ้าเกิดอินบ็อกมาละครูเนี่ยครูคำเดียวนี่ตกใจแล้วนะครูคำเดียวเนี่ยอ๋ออะไรอีกเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรอีกเนี่ยนะถ้าครูมาก่อนเนี่ยครูอย่างเงี้ยเริ่มใจไม่ดีละโดนอะไรอีกวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครูมีคลิปการเขียนอุทธรณ์ในเฟซไหมมันเขียนไม่ได้ยากพิมพ์ภาษาไทยใน Google Translate แล้วก็ก๊อปปี้วางเลยว่าเรามีอะไรบ้างที่จะต้องแก้ไขที่จะต้องแบบว่าที่จะต้องบอกเขาว่าเราอ่ะมีปัญหาเรื่องอะไรนะคะพยายามไล่เลียงให้มันเป็นภาษาไทยที่ชัดเจนก่อนเช่นบอกว่าฉันมีปัญหาในการใช้ Facebook เพื่อสร้างรายได้ Number 1ก็คือ1น่ะเรามีปัญหาเรื่องรายแจ้งเข้าไปทีละข้อ1 2 3 4อย่างนั้นนะคะแล้วเขาจะเคลียร์ให้เราทีละข้อถ้าใครมีหลายเหตุผลหรือหลายคำถามอย่าไปถามเขาโดยรวมเขาจะไม่เคลียร์ให้ถามทีละข้อเรามีปัญหาเกี่ยวกับการสร้างรายได้จาก Facebook ปัญหาตามนี้ก็คือข้อที่1อะไร2อะไร3อะไรถ้าเรามีแค่ข้อเดียวเราต้องบอกเขาไปว่ามันอยู่ในหมวดหมู่ไหนด้วยหมวดหมู่การลงชื่อเข้าใช้หมวดหมู่แท็กภาษีหมวดหมู่การชำระเงินหมวดหมู่อะไรอยู่ตรงไหนนี่คือคำที่เราต้องเขียนเป็นภาษาไทยก่อนแล้วก็ไป copy วาง Google Translate แล้วเอาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็วางตรงข้อความสนับสนุนนะคะโอเคคุณชัยว่าสวัสดีจ้าคุณขวัญนาทีด้วยนะโมพุทธายะสวัสดีจ้าอ่ะมาโฆษณาในสตรีมถ้าเพื่อนไม่ดูเราตลอดจะได้เวลาไหมคะบางคนเข้ามาแล้วก็ออกถ้าเพื่อนไม่ดูเราตลอดเราจะได้เวลาไหมเราได้เฉพาะแค่ตอนเขาดูถ้าเขาไม่ดูเราก็ไม่ได้อันนี้แบบง่ายๆเลยถ้าเขาดูเราได้เวลาแต่ถ้าเขาไม่ดูเราไม่ได้ฉะนั้นเวลาในสตรีมมันมาจากการดูถ้าเขาไม่ได้ดูแปลว่าเรายังไม่ได้นะคะเออแล้วก็ตัวเวลาในสตรีมเนี่ยหลายคนจะยังไม่รู้ว่ามันเก็บตรงไหนบ้างนะคะเดี๋ยวบอกเพิ่มเติมด้วยว่าเวลาในสตรีมมันก็คือคลิปสั้นคลิปยาวไลฟ์สดแล้วก็ไลฟ์สดย้อนหลังเนี่ยมันก็จะเก็บเวลามาเป็นเวลาของโฆษณาในสตรีมในไอตัว 60,000 นั่นแหละนะคะเก็บทุกอย่างนะไม่ใช่แค่เฉพาะวิดีโอยาวตรงคุณคิดอะไรอยู่อย่างเดียวนะคะเพราะหลายคนคิดว่าต้องลงคลิปยาวอย่างเดียวถึงจะได้โฆษณาในสตรีมแต่จริงๆแล้วโฆษณาในสตรีมหรือเวลาในสตรีมออนดีมานด์ในการลงโฆษณาตรงนั้นน่ะมีทั้งไลฟ์สดก็ได้คลิปสั้นก็ได้นะคะวิดีโอยาวก็ได้มันเก็บให้หมด
ฉะนั้นแล้วนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องทำแค่อย่างเดียวนะคะโอเคไม่จำเป็นที่ทำแค่อย่างเดียวทำหลายๆอย่างบางคนทำคลิปสั้นอย่างเดียวก็ผ่านนะเพราะว่าคลิปสั้นยอดวิวเยอะยอดวิวเยอะนะอย่างเช่นไอ้เจ้าพุ่มเป็นตัวอย่างพุ่มเนี่ยคือได้ทั้งเวลาในสตรีมนะคะก็คือได้คลิปสั้นอย่างเดียวได้คลิปสั้นแบบมาทำคลิปสั้นอย่างเดียวก็ผ่านอ่ะเพราะว่ายอดวิวมันเยอะประมาณนั้นนะมีคำถามค่ะผู้เข้าถึงเคยเขียวบวกมาตลอดแต่ตอนนี้มันแดงบวกต้องทำยังไงคุณแม่นะถ้ามันสีแดงนะถ้ามันสีแดงก็คือแปลว่าเราอ่ะลงคลิปอาจจะน้อยลงด้วยหรือคนดูของเราอาจจะน้อยลงด้วยก็ให้เราทำเพิ่มในที่เนี้ยมันจะต้องไปดูนะคะว่าทำเพิ่มแบบไหนอะไรยังไงเนาะครูก็จะตะเบงเสียงแข่งกับหมาข้างบ้านโอ้ยเห่าตลอดเวลานะถ้าแบบมันมีเสียงแทรกเข้ามาก็ไม่ต้องกังวลเนาะเพราะว่าน้องๆเขาก็จะแบบว่านั่นแหละทั้งวันนะสตอรี่ลงเพลงได้ไหมคะครูลงเพลงได้แต่อย่าใช้เพลงที่ติดลิขสิทธิ์นะอย่าใช้เพลงที่ติดลิขสิทธิ์ต่อจะให้เราโดนเชิญก็อย่าเพิ่งไปยุ่งมันเนาะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้มันใสมันเคลียร์มันสบายที่สุดนะคะแล้วค่อยไปเล่นไอ้เรื่องพวกเพลงพวกอะไรถ้าเกิดว่าเรายังใหม่ๆเลยหรือว่ายังอยากจะรักษาสถานะของตัวเองแบบเคลียร์ๆนะคะไม่ต้องใช้หรือใช้ให้ได้ให้น้อยที่สุดให้น้อยที่สุดนะคุณรุ้งใช่ไหมคะคุณรุ้งคุณสาวิตรีสวัสดีจ้าสวัสดีนะจ้าอมรรัตน์ด้วยนะจ้าโอเคมาพี่มาเพิ่มพี่ปอมาเป็นยังไงกันบ้างเป็นไงหลังอัปเดตเป็นไงบ้างนะมาเล่าให้กันฟังวันนี้แหละครูคะคลิปยาวใส่ดนตรีบรรเลงได้ไหมคะใส่ได้เพลงอยู่ในหมวดหมู่ของสิ่งที่ต้องศึกษาคือเพลงถูกต้องไหมเพลงถูกต้องอยู่ตรงไหนเพลงไม่ถูกต้องอยู่ตรงไหนต้องศึกษาเรื่องเพลงนะคะเพลงต้องศึกษาว่ามันมีลิขสิทธิ์ไหมแล้วจะรู้ได้ไงมันมีลิขสิทธิ์เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีค่ายมีชื่อเพลงมีเจ้าของมีนักร้องมันคือเพลงที่มีลิขสิทธิ์หมดแต่ถ้าจะไม่อยากโดนลิขสิทธิ์ไปใช้ใน Creator Studio ในตัวที่มันเป็นตัวที่มันเป็นSound Collection นั่นเองนะคะแล้วหนูดูไลฟ์สดครูหนูจะได้เวลาไหมคุณยุ้ยคุณไม่ได้อะไรเลยนอกจากความรู้จากครูคุณไม่ได้อะไรเลยนอกจากความรู้จากครูโอเคปะหลายคนนะเอาไปสอนผิดบอกว่าไปดูคนอื่นแล้วเราจะได้เวลามันไม่ได้ค่ะเวลาตรงนี้คือคนอื่นมาดูเราเท่านั้นเวลาในสตรีมคือเราโดนดูเท่านั้นไม่ใช่ว่าเราไปดูใครเราไปดูใครก็แล้วแต่เราไม่ได้เวลาเขาต้องดูเราเท่านั้นเราต้องโดนคนอื่นดูเท่านั้นเราถึงจะได้เวลานะคะถ้าใครสอนผิดเพี้ยนจากนี้แปลว่าไม่ใช่และศาสตร์ความรู้นั้นอะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยอย่างนี้ก็นั่งดูทั้งวันทั้งคืนได้ดิเนาะไปนั่งดูไลฟ์สดได้ดิอย่างนี้60 นาทีแป๊บเดียวเอง1,000 ชั่วโมงเองอย่างเงี้ยถ้าเปิดไว้ตลอดเวลาวันละ24 ชั่วโมง10 วันก็ได้เท่าไหร่แล้วล่ะใช่ปะThank you เมื่อกี้จะบอกว่า thank you อยู่เห็นแล้วว่าชมขอบคุณนะคะขอบคุณมากที่ชมขอบคุณค่ะถ้ารีดมันก็จะตรงๆหน่อยแต่ถ้าไม่รีดมันก็กระเซาะกระเซิงตอนที่อยู่ในสวนนะคะแต่หน้าจอก็อยากจะแบบภาพสบายตาให้ลูกศิษย์นิดนึงทุกคนจะได้แบบมีกำลังใจในการเรียนเนาะตัวหนังสือรับเชิญมันหายไปช่วงนึงแต่กุญแจล็อกยังอยู่พออัปเดตใหม่คำเชิญกลับมาเห็นอีกครั้งตอนแรกผมนึกว่าจะได้แล้วอะไรครับคิดผมผิดกดอะไรครับเนี่ยถึงกลับมาอีกครั้งผมผิดผมผิดกดอะไรผิดไหมตรงที่มันเป็นคำรับเชิญหมายถึงตรงไหนคะคุณชัยวัฒน์หมายถึงตรงรีวิวหรอรับเชิญให้สร้างรายได้หรอคะหรือยังไงอัปเดตใหม่คำเชิญกลับมาแล้วใช่ไหมคะตอนแรกคิดว่าน่าจะได้แต่ว่าตอนตกลงตอนนี้ไม่ได้ใช่ไหมตอนนั้นตัวหนังสือรับเชิญมันมาแล้วตอนนี้ตกลงว่ามันไม่ได้แล้วใช่ไหมคลิปรีวิวใช่ไหมโอเคคลิปรีวิวใช่ไหมแล้วที่พอมันมาแล้วมันตั้งได้ไหมถ้าตั้งไม่ได้ยังไงก็แล้วแต่นะลองเข้าเว็บไซต์ดูนะ
6เดือนถ้าไม่ตั้ง6เดือนปุ่มมันจะหายเพื่อนลงคลิปรีวิวแต่ใส่แฮชแท็กชื่อเพจเราทุกครั้งเวลามีคนกดถูกใจจะเด้งมาแจ้งเราตลอดแบบนี้ต้องทำไงคะเขาแอดผู้ติดตามมาดิเหนื่อยใจไม่ดีหรอกอย่าไปทำเลยสงสารเพื่อนอย่าไปแอดผู้ติดตามเด้อสงสารเขามันเต้งเด้งเตือนเขาตลอดเวลาเวลามีใครคอมเมนต์คลิปเราก็แล้วแต่หรือกดถูกใจคลิปเราก็แล้วแต่ผู้ติดตามเราก็ต้องนั่งเด้งกับเราไปด้วยเนาะเอาไว้ประเด็นที่มันแบบสำคัญจริงๆอ่ะค่อยแอดผู้ติดตามดีกว่าครูว่าหรือว่าถ้าเป็นแบบแอดทุกคนอย่างเงี้ยคือกันแล้วครูจะไม่ได้แอดทุกคนซีซัวนะครูจะแอดทุกคนเฉพาะนักเรียนที่ครูสอนเท่านั้นแอดทุกคนเฉพาะที่ครูสอนเท่านั้นฉะนั้นว่าใครเขาไม่ได้อยากเรียนเดี๋ยวเขาก็อันฟอลโล่เราไปเองเราไม่ซีเรียสไงแต่โดยส่วนใหญ่นักเรียนของเราบอกว่าครูแท็กเรียกหน่อยเถอะพอดีมันไม่แจ้งเตือนหรือบางทีหนูลืมหรือแบบเดี๋ยวกลัวเขาเรียนไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแค่สอนฟรีมันก็แพงแล้วครูเอ้ยเอาไปใช้เนี่ยทำมาหากินได้เด้อครูสิ่งที่ครูสอนเนี่ยเขาต้องการฉะนั้นกลุ่มฟรีในการสอนหรือแม้กระทั่งกลุ่มปิดที่เขาจ่ายค่าแอดครูทุกคนน่ะจ่ายค่าแบบค่าเรียนครูทุกคนน่ะโฆษณาก็ดูค่าเรียนก็จ่ายเขาก็ยังอยากจะให้ครูแท็กเรียกเพราะเขาอยากเรียนฉะนั้นไอการแอดทุกคนกับแอดผู้ติดตามมันเหมาะสำหรับคนที่เขาอยากจะได้เท่านั้นอย่าไปมั่วตัวถั่วเขียวใส่แบบไม่มีความรู้นะเราโดน unfollow เลยนะเราเสียเชิงเลยนะเราอะไรเนี่ยน่ารำคาญมากไม่ได้ต้องการการเด้งขนาดนั้นเราไม่อยากเด้งไปกับเธออะไรเงี้ยโอเคป่ะไม่ต้องใส่นะใช่ไหมพี่กิ๊กทุกคนไม่โอเคนะมันใช้เฉพาะโอกาสที่จำเป็นนะคะพี่ต้องหวัดดีพี่ยังอยู่เมืองจีนหรือพี่อยู่เมืองไทยตอนนี้อยู่ไหนส่วนไหนของโลกพี่บอกสถานะดีพี่ตอนนี้อยู่ไหนพี่นะโอเคค่ะ YouTube บ่าวฝ้ายหวัดดีครับตานาว Facebook หวัดดีครับผมหวัดดีครับเป็นยังไงกันบ้างนั่นแหละเป็นยังไงหลังจากอัปเดตไปแล้วมันเกลี้ยกล่อมขึ้นไหมกดเกณฑ์ครูจะบอกเลยว่าเกลี้ยกล่อมเกินพอเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะเอไออะไรก็เหลืองเอไออะไรก็แดงนะถ้าเรืออากาศตีรีวเราไม่หายใช่ไหมคะฮะเดี๋ยวคืออะไรพิมพ์ใหม่หน่อยจะแจ้งหน้าเพจเราได้มั้ยคะจะเสียมารยาทไหมแจ้งหน้าเพจได้แต่อย่าไปแท็กเรียกเขาเขาก็จะเด้งกับเราทั้งวันน่ะเราลงภาพนิ่งได้เวลาภาพนิ่งไม่ได้เวลาพี่จุ๋มภาพนิ่งได้การเข้าถึงพี่ภาพนิ่งได้การเข้าถึงได้ความสัมพันธไมตรีกับคนที่เป็น FC ของเรามีความรู้อะไรเรามีแบบอะไรดีๆอยากจะมาโพสให้เขาแบบสนุกสนานมีความสุขมีความแฮปปี้ไปกับเราก็เราก็พิมพ์ไปทำโพสต์ไปมันช่วยให้การเข้าถึงแล้วก็ความสัมพันธ์กับเรากับผู้ติดตามนะจ๊ะเวลาไม่ได้จ้ะพี่ขอบคุณครับบ่าวฝ้ายขอบคุณครับคุณวิไลสวัสดีนะคะทาง YouTube นะโอเคสบายดีค่ะไม่มีอะไรแจ้งมาเลยค่ะเพจเขียวดีโอเคสบายดีนะสบายดีดีใจด้วยนะคะคุณเวลาสินีดีใจด้วยนะเป็นไงล่ะลูกพี่ฮะลงปุ๊บจำกัดปั๊บใช่ไหมพี่พิมพ์เอี่ยงวะอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกัดเกินนี่จะไม่กล้าทำอะไรแล้วนะนี่จะอยากไม่ลงคลิปแล้วนะอย่างเงี้ยทุกคนแบบว่าเกี่ยวกัดกลับไปบ้างไม่ลงแล้วเด้อบายบายอะไรอย่างเงี้ยหยอกไม่เป็นไรเข้าใจคำว่าแอดก็วันนี้ล่ะค่ะนั่นแหละนั่นแหละอย่าไปใส่04 05มันน่ารำคาญมันเกรงใจเขาชาวบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเราถอนการติดตั้งแล้วยังจะใช้ได้รีวไม่หายจ้ะไม่หายจ้ะแม่ถอนไปได้เลยจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋านะพี่ๆน้องๆถอนไปได้เลยถอนแล้วก็ลงใหม่มันไม่หายไปไหนนะจ๊ะไม่หายไปไหนนะวันนี้มันไม่ตัดเป็นคลิปสั้นให้งงพี่พิมพ์เอากับพี่เขาดิโทรไปก็ไม่รับสายบอกว่า I'm so busy
I'm so busy ไม่รับสายบอกไม่ว่างรับสายแบบไม่ว่างเลขคงเลขาก็ไม่รับส่งรับสายมาก็งองแงแหละเราก็งองแงใส่เออทำไมเกี้ยวกาดขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรใดๆก็คือเพี้ยนไปหมดลงคลิปยาวก็เห็นนะลงคลิปยาวเนี่ยเวลาลงไปหน้าแอปเอาออฟไปเด้งเป็นแนวตั้งเฉยเลยเฮ้ยไอเราตัดแนวยาวไปใช่ปะมันก็ไปขึ้นแนวตั้งบ้างแหละพอขึ้นแนวตั้งแล้วบางทีก็ขึ้นไปซ้อนกันบ้างวิดีโอขึ้นไปซ้อนกันบ้างเราก็ต้องลบลงใหม่ลบลงใหม่อยู่งั้นอะเออมันเออแหละนางเลยไม่รับสายป้อมไงบอกกับพี่ปออยู่พี่โทรไปแล้วไม่รับพิมพ์กลับมาบอกว่า I'm so busy you ไม่ต้องทักแค่นั้นเนี่ย คือก็ต้องเข้าใจพี่เขาแหละช่วงนี้มันปรับอะเนาะเข้าใจไหมแล้วมันปรับพอมันปรับไปแล้วเนี่ยเราก็ทุกอย่างเขาเป็นมือใหม่หมดอะทุกอย่างความใหม่มันมาพร้อมกับการที่เราต้องปรับตามเขาเอาง่ายนะก็คือขำๆไปอย่าไปหงุดหงิดขำๆไปบอกโอ้ยอย่างวะนี่อะไรเงี้ยเออก็ไม่เป็นไรก็เอาโหลดลงใหม่ถ้าโหลดแล้วยังเป็นแบบนั้นอยู่มันเป็นแบบนี้ด้วยนะพี่พิมพ์สองระบบถ้าไปโหลดลงแอปมันเออพี่แต่ว่าลองดูในเว็บแล้วนะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าพอลงในเว็บเสร็จแล้วอ่ะมันจะไม่เด้งให้เราทำรีวิวไงมันจะไม่เด้งให้เราทำรีวิวเนาะแต่จริงๆแล้วเราก็ดึงรีวิวออกมาจากเต็มได้อยู่แล้วมันไม่ผิดนะทุกคนจงรู้ไว้ว่าดึงรีวิวออกมาดึงคลิปสั้นออกมาจากคลิปเต็มอ่ะมันดึงได้นะไม่เป็นไรครูทำตั้งแต่เปิดเพจไม่เคยผิดกฎไปย้อนดูได้ครูไม่รู้นะว่าคนอื่นสอนยังไงแต่ครูบอกว่าตัดมาเลยตัดให้ยับไอ้คลิปยาวน่ะเอาช็อตมาลงนะ thank you ลูกพี่ขอบคุณมากค่ะส่งดาวให้ขอบคุณนะคะ เวลาลดลงทุกวันเป็นเรื่องปกติเพราะเขานับไงเขานับ60วันล่าสุดลดจนไม่อยากจะเข้าไปดูไปเอนจอยกับมันด้วยนะเนื้อหานะอย่าไปซีเรียสกับมันมองมันให้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเออฉันจะเรียนรู้ไปกับแกเว้ยเฮ้ย Facebook ฉันจะเรียนรู้ไปกับแกเฮ้ยแกเป็นอย่างงี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวฉันปรับตามเว้ยอะไรอย่างเงี้ยฉันจะได้เป็นรุ่นที่แบบว่าฉันเรียนรู้กับแกเยอะเลยอะไรประมาณนี้นะคะอย่าไปซีเรียสเราวางตัวเองไว้อยู่ในมุมที่สบายใจนิดนึงนะคะขำๆไปกับมันแล้วก็ปรับตัวไปกับมันอย่าไปเครียดเพราะว่าถ้าเครียดแล้วเนี่ยโอ้โหคลิปเราอ่ะไม่ไปเลยนะบอกเลยถ้าเครียดอ่ะถ้าไม่มีความสุขนี่ทำคลิปออกไปไม่ได้นะหรือทำคลิปออกไปก็ทำแบบเครียดๆอ่ะทำแบบไม่มีความสุขอ่ะนะใช่ครับลงรีวิวซ้ำกับคลิปยาวได้แมนลงได้อยู่แล้วทำเถอะทำไปเลยคนแบบครูก็เห็นหลายคนแหละบอกว่าเอออย่าทำถ้ามันไม่เชิญให้ทำใช่ไหมแต่ครูทำตลอดเลยครูทำตลอดครูป้อมนี่ขี้ดื้อเด้นี่ครูทำตลอดเออก็ลงคลิปยาวใช่ไหมแล้วเราก็คือไม่ได้ไปตัดหน้า Facebook ด้วยนะเอามาตัดข้างนอกสะดวกดีตัดใน Facebook มันช้าไม่ทันใจก็ตัดยับเลยตัดซอยย่อยเลยปั๊บอะไรเงี้ยก็โยนลงนะขอบคุณมากค่ะยาทองสีสดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ25เหรียญตัดจ่ายเลยไม่ต้องไปรอ100เหรียญได้ข่าวไหมคะเฉพาะอเมริกาพี่เฉพาะอเมริกามันไม่ได้ทั่วโลกพี่คือถ้าไทยยังต้อง100พี่มันเป็นบางภูมิภาคเฉพาะอเมริกา25เหรียญมันโอนให้อยู่แต่ว่ามันจะโอน25เหรียญมาให้เอเชียเนี่ยไม่ใช่ดิพี่ค่าโอนก็ค่าธรรมเนียมก็ตั้งเท่าไหร่ไม่คุ้มดิพี่อย่าไม่ต้องโอนเก็บไว้นั่นแหละ เราจะโดนทุกรอบไม่ดีนะ100เหรียญแล้วค่อยโอนก็ได้ไม่เป็นไรเนาะเราเนี่ยอยากเข้าไปแต่เข้าไปแล้วไม่มีเครื่องมือดูใจเย็นลูกพี่ใจเย็นไม่เป็นไรขำขำหน้าขำขำเนาะครูคะลงคลิปต้นไม้ชนิดหนึ่งชื่อมันเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ว่า AI บอกว่าหลอกลวงนี่ไงไอ้เนี่ยที่ลงทั้งลงไอ้โพสต์ไปให้อ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือเอาง่ายๆนะถ้าพามันโกอินเตอร์ซะหน่อยสิลองไปดูชื่อพื้นฐานมันดิ
ว่า go inter ไปแล้วอ่ะมันชื่ออะไรแล้วเวลาพิมพ์เป็นภาษาไทยให้หลบเลี่ยงเช่นการเคาะวรรคหรือการสะกดผิดก็ได้เออประมาณนั้นนะคะหรือใช้ตัวที่แบบเหมือนกันอะไรใดๆก็แล้วแต่ประมาณนั้นโดนไป7วันรู้เรื่องเลยเนาะโอ้โหรู้เรื่องเลยนะเป็นยังล่ะเอ้ยเอ้า มันเป็นอย่างนั้นแหละเอ้ามันเป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็ล่าสุดที่ว่าพวกทุกคนน่ะที่กอกเรื่องเงินเข้าไปใช่ป่ะมันจะมี3วรรคเห็นมั้ยมันจะมี25เหรียญ100เหรียญหรือว่าลิงก์กับ PayPal มีอยู่3จุดถ้าเราไปกดไปกอกอีล็อกแรกอ่ะมันไม่ได้ไปไหนมันต้องมากอกล็อก2คือ VIRE คือโอนข้ามธนาคารมาแต่โอนเข้าธนาคารมันภูมิภาคเขาดิมันแค่อเมริกามันยิบ5เหรียญอเมริกามันโอนให้อยู่แต่มันไม่ใช่โอนที่ไทยพี่หรือว่าบัญชีไทยหรืออะไรเงี้ยต้องกลับเข้าไปดูเบื้องหลังอ่ะแหละว่าเขาให้ที่ไหนบ้างแต่ว่าของไทยอ่ะมันต้องกอกไอตัวล็อก2ไงล็อกที่2ของพี่สวิตเซอร์แลนด์ใช่มั้ยสวิตป่ะสวิตใช่มั้ยของพี่อ่ะต้องดูเฮ้ยไม่ใช่ดิสวีเดนหรือสวิตผมจำประเทศผิดจริงเลยผมสังเกตว่าผมพิมพ์คำว่าตำบักหุงผิดตลอดเลยจริงเหรอจริงเหรอเออคำว่าตำหรือคำว่าตีมันอาจจะแบบเป็นการแบบตีอะถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษอะเออวิดีโอส่งมาทางไลน์เอามาลงคลิปรีลผิดกฎไม่คู่คุณพรขันไม่ผิดไม่ผิดวิดีโอไม่จำเป็นต้องเอากล้องรีลถ่ายอย่างเดียวหรือโทรศัพท์ที่เราใช้อย่างเดียวเราเอาเครื่องมืออะไรถ่ายก็ได้หรือเราจะเอากล้องถ่ายเอาโทรศัพท์อีกเครื่องนึงถ่ายแล้วก็ส่งมาอีกเครื่องนึงให้อีกเครื่องนึงลงก็ได้ไม่ผิดไม่ผิดเลยค่ะตอนนั้นยังลงแบบใส่ซื่อค่ะผ่านมาถึงตอนนี้สว่างวาบนะเออนั่นแหละเรียนรู้ไปกับเขาเรียนรู้ไปกับเขาพี่อ้วนสวัสดีพี่เออเป็นไงพี่เปลี่ยนกฎแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะวันนี้มาอัปเดตนะมาอัปเดตมาเคาะความรู้สึกกันนะคะว่าหลังจากนี้เป็นไงบ้างเราต้องยอมรับความเกี้ยวกาดของเขาแหละเราต้องระมัดระวังหนักขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเขาไม่ได้ปล่อยวางแล้วฉะนั้นแล้วอะถ้าใครที่เคยทำอะไรง่ายๆแล้วมันผ่านง่ายๆนะคะหลังจากวันที่6เนี่ยทุกคนโดนหมดเลยสกรีนทียิบทุกเรื่องราวนะคะเราต้องระมัดระวังตัวแล้วก็มีความที่จะต้องทรีตงานตัวเองหรือดูแลงานตัวเองจงดูแลงานตัวเองทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นชื่อคลิปไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กไม่ว่าจะเป็นคำพาดหัวนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่มันซูมเสียงหรือเข้าข่ายที่มันจะผิดปะวะอะไรเงี้ยต้องเอาออกเลยแล้วก็อย่างไอ้เจ้าอุ๋ยพี่อ้วนมันลบทั้งช่องแทบจะลบทั้งช่องอะเออแล้วมันก็งอแงโทรมาตลอดเวลาอะไรเงี้ยบอกรอมันต้องรออย่างเดียววันที่พี่อ้วนไปดูวันที่ด้วยไม่หายไปไหนหรอกมันไม่ได้หายไปไหนพี่อ้วนดูวันที่ดีๆโดนเนื้อหาไม่ใช่ต้นฉบับโดนเนื้อหาไม่เป็นไปตามนโยบายแล้วเราคลิปออกจะสามารถสร้างรายได้ปกติไหมแต่ตอนนี้นาทียังไม่ถึง 60,000 ลบออกไปมันก็ลดลงอะค่ะมันก็ลดลงเนาะก็ต้องยอมรับอะค่ะก็ต้องเอามันออกเพื่อรักษาอันอื่นไว้เหมือนตัดเนื้อลายอะประมาณนั้นค่าธรรมเนียมก็ยังจะไม่มีความเคลียร์นะจ๊ะทุกคนจ๋ารอก่อนนะจ๊ะรอก่อนยังงึดบืออยู่นะคะถ้าธรรมเนียมคืออะไรนะตอนนี้ลองถอนแอปไปแล้วค่ะเดี๋ยวโหลดเข้ามาใหม่โอเคลองดูนะจ๊ะถ้าอุทธรณ์ไม่ได้เครื่องมือจะดึงกลับไปไหมคะประมาณนั้นแหละถ้าอุทธรณ์ไม่ได้ก็เครื่องมือมันอาจจะไม่ได้กลับมาปุ้มปุ้ยก็ต้องรอบางคนรอ3เดือน6เดือนถึงได้คืนบางคนรอเป็นปีก็ยังไม่ได้คืนไม่มีความแน่นอนอะไรใดๆทั้งนั้นนะคะ
ในการที่เราผิดพลาดอะไรไปยังไงก็แล้วแต่เนาะครูป้อมคิวทองโอเคลูกพี่วันอาทิตย์อะเรียนใช่ปะเรียน Facebook อะมันต้องเรียนแบบหนาแน่นเพราะทุกคนมีปัญหาต้องแก้หมดในกลุ่มปิดร้อยกว่าคนวันจันทร์ไปวันจันทร์ค่อยเจอกันดีกว่าวันจันทร์เราเจอกันช่วงกลางวันดีกว่านะช่วงกลางวันเพราะว่าหรือไม่ก็ช่วงเย็น 5-6 โมงเย็นถึง 1 ทุ่มเพราะว่า 2 ทุ่มต้องมาที่เพจเนาะยังไม่ชัวร์อย่าเพิ่งชมว่าเก่ง พี่วันอย่าเพิ่งของมันนี่หนักเลยนะหนักข้อเลยนะโอ้โหทั้งช่องอ่ะแล้วบอกว่าอุ๊ยพลาดมาได้ยังไงวะเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันผ่านมาได้ยังไงวะเนี้ยเออคือแบบว่าทั้งช่องอ่ะเอาง่ายๆเลยพี่ทั้งช่องเลยประมาณนั้นแหละนะโอเคนะวันจันทร์นะพี่นะวันจันทร์ช่วงเย็นๆน่ะพี่กลับเข้าบ้านแล้วพี่ก็โทรหาป้อมแล้วกันเนาะนัดกันตรงนี้แหละเออเอาง่ายๆคือตอนเนี้ยวิดีโออ่ะมันไม่ได้เป็นประเด็นหลักแล้วในการที่จะสร้างรายได้ไม่งั้นครูป้อมจะไม่ได้ทำคอร์สไอตัวที่เรียกว่า product branding มาซัพพอร์ตลูกศิษย์เพราะว่าหลายคนติดปัญหาคือสร้างรายได้ได้แล้วแต่ได้เหรียญน้อยครูจึงบอกว่าก็ที่ครูเคยบอกนั่นแหละว่าทำผ่านว่ายากแล้วอะพอผ่านไปแล้วแล้วได้ค่าแอดแพงๆยากไปอีกทำไมมันขึ้นน้อยแค่ครูทำไมมันได้น้อยจังทำไมมันไม่อะไรอย่างเงี้ยครูจึงเปิดตัวนี้เพื่อซัพพอร์ตพวกเราเพื่อซัพพอร์ตพวกเรานะคะให้ไปต่อในเรื่องของการทำหน้าช่องเนี่ยให้มันสร้างรายได้ได้จุดอื่นทำวิดีโอแล้วมันไปสร้างรายได้ได้จุดอื่นน่ะอันนั้นน่ะของตายที่เราจะต้องพัฒนาของตายที่เผื่อเราอะไม่ได้แบบผิดกฎนู่นนี่นั่นเปิดสร้างรายได้ไม่ได้อะเปิดสร้างรายได้ไม่ได้แล้วทำยังไงแล้วจะทำยังไงให้มันได้เงินให้มันได้เงินกลับมาใช่ไหมตอนจะผ่านนี้โอ้โหเป็นไงพี่ลวดตาแทบกระเด็น หนึ่งวันขึ้น3เซนประมาณนั้นแหละก็ผมถึงบอกว่ามันไม่ใช่ว่าเนื้อหาของทุกคนน่ะมันจะมาได้ค่าแอดเยอะๆเหมือนไอ้เจ้าพุ่มนะประมาณนั้นนะคะขอบคุณค่ะพี่อ้วนตามนั้นแหละจงใช้มันให้มันถูกที่ถูกทางมันถึงจะเป็นประโยชน์สำหรับตัวเรานะคะสนับสนุนแนวทางที่ผมทำรายได้จากการขายเป็นหลักค่าแอดได้เท่าไหร่ช่างมันถูกต้องค่ะคุณทรงกฎเยี่ยมมากนะมาสายนี้แล้วเราจะต้องเอาทุกอย่างค่ะจริงค่ะพี่กิ๊กเพราะว่าอย่างของพี่ใช่ไหมถ้าใครสนใจเรื่อง Affiliate นะไปหาพี่กิ๊กได้เลยนะกิ๊กประภาดาไปกดติดตามนางได้ตอนนี้กำลังแบบรวบรวมเรื่อง Affiliate มาให้ทุกๆคนนะคะความรู้เรื่องนี้ทุกคนไปติดตามได้เลยเพราะว่า Affiliate คืออะไรคือการที่ทำคลิปไปแล้วอะได้รายได้จากในหน้าทำในหน้าอย่างเงี้ยทำในหน้าแล้วไงอะทำในหน้าแล้วก็คือแบบได้ค่าคอมมิชชั่นเราก็ไม่ต้องลงทุนเอาของสินค้าอะไรไปตามพี่กิ๊กได้นะคะแต่ของครูป้อม Product Branding เนี่ยเดือนหน้าที่จะเรียนตั้งแต่วันที่1นะเรียนตั้งแต่วันที่1มี30 EP ให้เรียนดูก่อนว่าวันที่1จะลงได้กี่ EP ก็คือจะสอนสดแล้วก็ไล่ไปทีละ EP จนกว่าจะครบ30 EP นะคะเรียนวันที่1พฤศจิกายนนะเรียนตรงเนี้ยเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ทำ YouTube เป็นแล้วทำ Facebook เป็นแล้วทำคลิปเป็นแล้วเอาง่ายๆแล้วทำคลิปเป็นแล้วอ่ะจะขายของได้ยังไงจะใช้สื่อตรงนี้สามารถที่จะหาเงินเข้ากระเป๋าให้ตัวเองได้ยังไงเงินค่าแอดมันไม่ได้ทำให้ทุกคนรวยนะรู้เปล่ามันไม่ใช่ว่าจะเป็นเหมือนไอ้พุ่มทุกคนที่บอกนั่นแหละว่าเนื้อหาบางอย่างมันไม่ได้ทำค่าแอดแพงแต่เนื้อหาที่เราทำมันต้องทำให้เราได้เงินใครอยากรู้เรื่องนี้ขายของยังไงหน้าช่องตัวเองหาเงินยังไงให้เข้ากระเป๋าตัวเองเป็นมูลค่าเงินสดที่โอนให้ตัวเองเลยโดยที่ไม่ต้องไปกังวลว่าเดือนนี้จะได้ร้อยเหรียญเปล่าเดือนนี้เขาจะโอนเงินเข้าหนูเปล่าค่าแอดผมจะแพงขึ้นไหมครับครูผมต้องทำยังไงยอดวิวมันถึงจะขึ้นแล้วยอดค่าแอดมันถึงจะได้แบบหลักแสนเหมือนเขาถ้าใครเหนื่อยแล้วกับสายนี้
จงไปเรียนรู้ว่าจะสร้างตัวเองยังไงให้มันเสถียรตลอดให้คนมันรู้จักเราแล้วกล้าซื้อของจากเราแล้วทำให้หน้า Facebook ของตัวเองมีมูลค่าเงินสดเกิดขึ้นที่หน้าช่องใครมีของอยู่แล้วดีเลยเดี๋ยวไปบอกว่าต้องปรับยังไงใครยังไม่มีอะไรเลยแต่อยากขายของอะครูอยากทำเงินตรงนี้ให้มันได้รายได้ออนไลน์มันมายังไงอะครูไม่มีของไม่มีของใช่ไหมเดี๋ยวบอกว่าต้องทำยังไงถึงจะทำให้ตัวเองอะขายของได้ไม่มีไม่ใช่ปัญหาแต่ความรู้มันต้องมีมันถึงจะไปต่อได้คุณไม่ต้องไปรอร้อยเหรียญต่อรอบก็ได้แต่มีอีกศาสตร์นึงนะถ้ามีสินค้าอยู่แล้วดีเลยต้องทำเรื่องนี้เหมียวเข้าได้เข้านะครูบอกเลยเข้าได้เข้าราคานักเรียนเก่าราคาดีด้วยนะเหมือนหนูเดินคนเดียวอยากเดินแบบถูกต้องไปเรียนนะไปเรียนกันครูมีความรู้ไว้ให้เพื่อที่จะเอาให้ทุกคนน่ะเอาไปต่อยอดเพื่อทำมาหากินอย่างเป็นหลักเป็นฐานบนออนไลน์เพราะครูบอกได้เลยนะเวลาเราทำงานประจำหรือแม้เราทำแบบค้าขายอะคือมันคือต้องรอมันต้องรอลูกมันต้องรอแบบมันต้องรอลูกค้ารอลูกไอเหมียวพิมพ์ลูกก็ลูกกับเหมียวไปด้วยคือรอลูกค้ามาซื้อบ้างแหละรอลูกค้ามาทักบ้างแหละนะรอคนผ่านหน้าร้านบ้างแหละอย่างเงี้ยใครที่มีสินค้าอยู่แล้วหรือมีกิจการอยู่แล้วอยากจะรู้ไหมว่าทำยังไงให้มันขายดีทำยังไงให้มันขายได้ถ้าคุณทำคลิปเป็นทำคอนเทนต์เพื่อต่อยอดให้ตัวเองอะให้ตัวเองอะไปต่อได้ถ้าค่าแอดมันไม่ได้ทำให้เรารวยอะแล้วอะไรทำให้เรารวยอะครูเข้าไปเรียนรู้โปรดักต์แบรนดิ้งเหมาะกับคนที่ต้องการเงินเพิ่มอย่างจริงจังด้วยนะใครเล่นๆไม่ต้องเข้าก็ได้ไปทำเองแต่ถ้าจะเอาจริงเอาจังไปเรียนแล้วจะรู้ว่าเขาทำยังไงเพราะในนั้นครูจะเอาทุกอย่างบนหน้าช่องของครูให้พวกคุณเรียนครูจะบอกเลยว่าครูมายังไงครูทำอะไรครูนับ1ยังไงครูนับ2ยังไงครูนับ3ยังไงถึงเป็นครูป้อมวันนี้ทำไมครูถึงขายเก่งทำไมครูถึงขายทุกเรื่องทุกอย่างได้มันมีวิธีเพราะว่าถ้าคุณไม่มีคู่มือคุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณต้องไปบทเรียนที่เท่าไหร่คุณต้องทำเรื่องอะไรหรือคุณอยู่ตรงไหนแล้วบ้างใครที่มีสินค้าต้องทำแบบนี้ใครที่ยังไม่มีสินค้าต้องทำแบบนี้นะใครที่ทำวิดีโอยังไม่เชี่ยวชาญต้องไปปรับก่อนอย่างเงี้ยนะเดินตามครูป้อมไม่ผิดหวังแน่นอนนะเพราะเขาตามมาหลายปีแล้ว แต่เขาทำบ้างไม่ทำบ้างแล้วแต่ ใช่ไหมเอาไปปรับเอาไปอะแดปต์กับไลฟ์สไตล์ตัวเองอะประมาณนั้นแหละมันหาเงินได้จริงๆนะคะก่อนหน้านี้ลงคลิปรัวๆเหรียญขึ้นค่ะแต่พอใกล้6ตุลาลงคลิปแล้วมันแผ่วเกือบเลิกตอนนี้เหรียญลดละตอนนี้ไม่เลิกค่ะทำคลิปไปเรื่อยๆทำเหมือนเดิมค่ะจะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆทำให้คุ้มกับผู้ติดตามเราที่เขาติดตามและสนใจคลิปเรานับ1ใหม่สู้ๆค่ะเยี่ยมเป็นทุกคำที่พิมพ์ออกมาอย่างกั่นกองจากหัวใจตัวเองอะผู้ติดตามได้อ่านข้อความของมอลลันแล้วอู้เลิศเยี่ยมสมควรที่เราติดตามเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคำที่มันเปล่งวาจาออกมาตามคอมเมนต์เราอ่ะมันบอกถึงเราอยู่แล้วว่าเราเป็นใครเรายังไงจิตใจเรายังไงอะไรประมาณเนี้ยนะทำไมช่องใหญ่โฆษณาของไม่ขึ้นแล้วเขาได้ตังไหมเขาได้ตังไหมเหรอโฆษณาไม่ขึ้นเหรอหมายถึงของถ้าโฆษณาไม่ขึ้นเขาก็คือไม่ได้เงินจากค่าโฆษณาแต่เขาได้เงินจากตรงอื่นก็อย่างที่บอกว่าใครต้องเรียน product branding ก็คือคนที่ทำผ่านไปแล้วแต่เงินมันก็ยังไม่ได้คนที่อยากจะขยายตัวเองออกมาที่ถ้าจะบอกว่า personal brand ก็กลัวทุกคนจะขวยเขินก็เลยจะบอกเลยละเออ product branding ไปสร้างสินค้าให้ตัวเองขายครูสร้างมาหลายร้อยช่องแล้วเอาง่ายๆสร้างนักเรียนมาหลายร้อยช่องแล้วที่ให้ทุกพวกเขาอะเรียนรู้ว่าตัวเองอะคือใครเรียนรู้ว่าตัวเองควรจะไปทำตัวเองแบบไหนถึงจะหาเงินได้ค่าแอดอ่ะมันก็แค่ของแถมครูพูดอย่างนี้เลยนะว่านิยามของคนที่จะเข้า product branding คือถ้ามองค่าแอดเป็นของแถมเข้าค่ะเออ
เพราะเราจำเป็นต้องสร้างโปรดักต์โปรดักต์นั้นๆมันจะเป็นตัวเราหรือมันจะเป็นสิ่งที่เป็นคอร์สออนไลน์หรือเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้หรือเป็นสิ่งที่จับต้องได้ค่ะต้นมงต้นไม้ปุ๋ยเปยเสื้อพงเสื้อผ้ารองทงรองเท้าขายได้หมดจิตวิทยาการขายมันไม่ได้ฝึกกันวัน2วันแล้วมันขายของได้เลยแต่มันต้องมีวิธีการนะคะมันมีกระบวนการในการเรียนรู้อยู่ว่ามันไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะไปขายของได้แบบทุกราคาครูป้อมขายของให้ตัวเองตั้งแต่หลักหน่วยยันหลักแสนขายได้ทุกราคาขายได้ทุกราคาครูจะบอกอย่างนี้เลยหลักการเดียวขายได้ทุกราคาฉะนั้นแล้วเข้า product branding นะคะอ่ะเดี๋ยวบอกราคาก่อนราคาเต็ม 8,900 บาทไม่ต้องรอให้มันถึงราคาเต็มใครเข้าก่อน1พฤศจิกาใครเข้าก่อน1พฤศจิกานะคะครูให้ราคาพิเศษราคาพิเศษคือ 4,900 บาท 4,900 เอาไปต่อยอดให้ตัวเองทำมาหากินอีกเส้นสายหนึ่งนะคะวิชาความรู้ในเรื่องของการขายของครูป้อมชอบมากหลงไหลเคซี่กับมันมากเรื่องการขายของเนี่ยมาเถอะเอาอะไรมาให้ครูขายครูขายได้หมดครูขายได้หมดอยู่ที่ว่าครูจะขายหรือไม่ขายนะคะเออขาย affiliate โปรแกรมค่ะอืมไปปั้นมา ไปปั้นคอร์สมาพอเรียน product branding แล้วลูกพี่ต้องไปทำ affiliate โปรแกรมโอเคไหมเออพี่บุญกองพี่บุญกองสวัสดีค่ะเพลินใช่ไหมล่ะเพลินละเพลินแล้วต้องเรียนเราต้องเรียนนะคะมันจะทำให้คุณหาเงินเยอะขึ้นแล้วก็ในนั้นมีทั้งสกิลเซ็ตและไมด์เซ็ตเวลาครูสอนครูจะไม่ได้สอนเรื่องเดียวหมายถึงว่าทำยังไงอย่างเงี้ยแต่ครูสอนเรื่องความคิดด้วยเพราะว่าต่อให้กระบวนการมันถูกต้องแต่วิธีคิดมันผิดอ่ะคุณไม่สามารถประสบผลสำเร็จได้ในเรื่องนั้นๆที่คุณทำมันจะเปลี่ยนกฎไปเท่าไหร่ช่างมันไงมันจะเปลี่ยนกฎยังไงช่างมันเรื่องของมันแต่ของเราอะอยู่หน้าช่องทุกคนเชื่อไหมว่าครูไม่เคยดูค่าแอดในช่องครูไม่เคยตรวจไม่เคยดูเพราะครูมีมูลค่าเงินสดหน้าช่องแค่ดูเงินโอนเข้าทุกวันมันก็เช็คไม่ทันแล้วว่าใครโอนมาบ้างต้องเอาคนนี้เข้ากลุ่มไหนต้องเอาคนนั้นเข้ากลุ่มไหนคนนี้ซื้อเพิ่มอะไรบ้างอย่างเงี้ยแค่ดูมูลค่าเงินสดหน้าช่องก็ไม่พอแล้วจ้ะไหนจะต้องสอนอีกไหนจะต้องนู่นนี่นั่นอีกไม่เคยเช็คเลยเชื่อปะเพิ่งมาเช็คเมื่อเร็วๆนี้ว่าเออโอเคเออมันเนี่ยมันประมวลผลและอะไรเนี่ยคือเช็คแค่นั้นพอไม่เคยมานับว่ามันจะขึ้นกี่เหรียญหรือนู่นนี่นั่นอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วอะว่าเวลาเราทำอะไรไปก็แล้วแต่มูลค่าเงินสดหน้าช่องมันขึ้นไม่ว่าจะช่องไหนก็แล้วแต่มันมีแค่อย่างเดียวคือครูไม่ได้ขายแต่ถ้าอันไหนขายมันขายได้ขายได้ทุกวันด้วยอยู่ที่ว่าเราจะขายหรือเปล่าเพจบางเพจที่ครูทำไว้มีสัญญาณการซื้อหมดอยู่ที่ครูจะต่อยอดหรือเปล่าแค่นั้นเองจะเอาเวลาไปต่อยอดไหมบอกเลยมันไม่ได้ทำให้เรารวยค่าแอดไม่ต้องไปซีเรียสมันมาสร้างตัวเองให้คนอื่นน่ะเขาเข้าใจว่าเราอ่ะขายอะไรทำอะไรมีประโยชน์ยังไงแล้วเราจะเริ่มยังไงอะครูนับหนึ่งยังไงดีเข้าเรียนเหมาะสำหรับคนที่งงอยู่เงี้ยตอนนี้งงมากเลยไปต่อทางไหนดีวะอะไรเงี้ยคืองงอะไม่รู้จะเอายังไงกับตัวเองดีนะคะไม่รู้ว่าทำเฟซบุ๊กมาแล้วกลัวป้าข้างบ้านเขาปามาดว่าเห็นไหมกูบอกแล้วเห็นไหมกูบอกแล้วไม่ได้ตังหรอกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเนี่ยกลัวเสียฟอร์มเนี่ยมันต้องไปต่อนะถ้าคนที่อยากไปต่อแต่หาทางไปต่อไม่เจอทักหาครูนะทักหาครูครูจะบอกทางว่าไปทางไหนแล้วมันได้เงินไปทางไหนแล้วมันไม่ได้เงินเดี๋ยวโดนป้าข้างบ้านบ่นกูบอกแล้วไม่ได้เงินอย่างเงี้ยเออเป็นไงล่ะริ้วกันทั้งฟีดเป็นไงล่ะมึงอะไรอย่างเงี้ยเอออย่าให้เขาว่าเราได้เราต้องไปต่อแต่ต้องไปต่อในทางที่มันได้ตังค์ด้วยนะถ้าไปต่อแล้วตังค์มันน้อยไม่ควรอีกนะเออมันน้อย
มันน้อยช่างมันมันน้อยช่างมันไปทำเงินตรงอื่นเชื่อครูเธอครูทำมาเยอะแล้วอ่ะนักเรียนเก่าๆครูพาไปขายของได้ดีไหมนักเรียนเก่านักเรียนเก่าครูเห็นหลายคนเห็นไอ้ปุ้ยเห็นพี่มดสองคนละเห็นนอกนั้นไม่รู้ใครเฝ้าอยู่บ้างนักเรียนเก่าเอาบอกพี่ๆน้องๆหน่อยเป็นยังไงพาขายของหน้าช่องอ่ะมันดีไหมแล้วทำยังไงถึงจะขายได้มันดีไหมแล้วพอมันได้เงินมันสะแก่ใจไหมมันสะแก่ใจช้อยยิ่งนักเออค่าแอดกูไม่เหลือนกูสอนยอดเงินเข้ากระเป๋าหน้าช่องอะไรอย่างเงี้ยคอนเฟิร์มกับพี่ๆน้องๆนิดนึงว่าได้ตังหน้าช่องมันดีกว่าไหมมันดีกว่าไหมไม่ต้องไปรอไม่ต้องให้รอใครโอนแต่ลูกค้าโอนเข้าเป๋าเราตรงๆเลยแบบนี้ดีกว่าไหมไปทำแบบนั้นนะเราสร้างเนื้อสร้างตัวยังไงนะคะภาพนิ่งนำมาเป็นสไลด์แต่ไม่ได้ใส่เพลงผิดกฎไหมไม่ผิดมันไม่ผิดกฎแต่ไม่รู้ว่าใครจะดูแล้วดูเพื่ออะไรด้วยถ้าเขาถ่ายฟีดมาเจอก็เออเห็นเฉยๆแค่นั้นเองประมาณนั้นนะคะมันจะเป็นภาพนิ่งแล้วเอามาทำสไลด์ก็ได้ก็ต่อเมื่อเราควรทำภาพนิ่งนั้นๆให้มันกลายเป็นประโยชน์บางสิ่งบางอย่างเช่นข้อมูลบางอย่างที่จะเป็นความรู้สำหรับคนที่ถ่ายฟีดมาเจอบางคนนะอย่าปรามาสความรู้นะครูบอกเลยทำสายความรู้จะมีคนดูหรอคะครูคุณมีความรู้อะไรบ้างรู้เรื่องอะไรบ้างนอกจากเรื่อง Facebook รู้เรื่องอะไรบ้างมากไปกว่านั้นน่ะรู้เรื่องอะไรบ้างหากเปลี่ยนความรู้ของคุณให้มันกลายเป็นเงินคุณจะว้าวไปกับโลกนี้เลยว่าสิ่งที่มีอยู่ในต้นทุนของคุณน่ะสิ่งที่มีอยู่ในต้นทุนของคุณน่ะหน้าช่องคุณน่ะมันเปลี่ยนเอาออกมาหาเงินได้เออนะได้ดีกว่าค่ะไวกว่าไม่ต้องรอมาร์กเลยเนาะพี่สุเนาะดีไหมขายโลดขายเลยอืมจริงเหรอมากินข้าวน้ำกันจ้าเงี้ยเหรอห้ามทำไม enjoy eating เออ eating with me please ไม่เห็นเป็นไรเลยเขาทำอะไรหรือเปล่าหมายถึงว่าไอ้ชวนกินข้าวตรงนั้นเนี่ยมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเออครูบอกเลยสายความรู้อ่ะคนติดตามเยอะแต่ความรู้นั้นน่ะมันจะขายได้หรือขายไม่ได้อีกเรื่องมันจะขายได้หรือขายไม่ได้อีกเรื่องนึงเรารู้แหละแล้วเราไปจะจัดการกระบวนการยังไงว่าให้คนซื้ออะไรอย่างเงี้ยอีกเรื่องนึงนะเออสายความรู้แปลเป็นความเชื่อถือตอบกลับเป็นความไว้วางใจกลายเป็นเงินครับคนเนี้ยของจริงป่ะเนี่ยคนเนี้ยเป็นคนมีความรู้อยู่แล้วคุณทรงกฎเนี่ยเพราะว่าเขาคอมเมนต์แต่ละอย่างนี่คือผ่านกระบวนการการเรียนมาพอสมควรอยู่ผ่านกระบวนการมาพอสมควรอยู่ฉะนั้นจึงรู้ว่ามันแปลไปได้ยังไงนะคะเหมาะสำหรับคนที่ไม่เป็นคนที่เป็นแล้วอ่ะอยากจะเข้าไปเรียนเพิ่มเติมได้ไหมได้เพราะการรู้แต่ละครั้งการเรียนแต่ละครูการรู้แต่ละอย่างมันจะมีบางสิ่งบางอย่างไปกระตุ้นให้เราไปต่อได้อีกเนี่ยคนเนี้ยเรียนตลอดเรียนต่อเนื่องถ้าไม่งั้นเราจะไม่สามารถอัพเลเวลขึ้นไปได้อีกการเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้นฉะนั้นแล้วเมื่อไหร่ความรู้มันเต็มเทมันออกแล้วไปเรียนเรื่องใหม่ไปเรียนเรื่องใหม่เรียนเรื่องใหม่อย่างนั้นน่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วเราจะจับจุดได้ว่าเราเหมาะกับอะไรเราใช่กับอะไรแล้วความรู้อ่ะครูบอกไว้เลยว่าเวลาเรียนมันไม่ได้หายไปไหนตอนอนุบาลจำกอไก่ได้ยังไงวันนี้ก็ยังจำกอไก่ได้ถูกต้องไหมหาความรู้ให้ตัวเองเพื่อเพิ่มรายได้หาอาชีพให้ตัวเองเนี่ยไม่ผิดเลยครูบอกเลยว่าเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดเมื่อรู้แล้วแล้วได้ไปแอคชั่นลงมือทำเนี่ยแล้วยิ่งไปหาเงินได้จริงๆมันคุ้มค่ายิ่งนักฉะนั้นครูถึงเรียนไม่หยุดไงพอเรียนไม่หยุดแล้วเอามาทำเงินได้เอามาทำเงินได้แล้วเป็นไงทีนี้เอาดีดิรอดดิชีวิตมันดีฉะนั้นแล้วนะคะความรู้เติมให้ตัวเองเลยนะ
เออต้องรู้จริงด้วยถูกต้องพี่พิมพ์เพราะว่าคนไม่รู้จริงก็มีเยอะอยู่เราก็ต้องเลือกเนาะเวลาเราจะเรียนกับใครสายความรู้เราต้องเลือกแล้วทำยังไงให้เราเป็นผู้ถูกเลือกนี่แหละสำคัญคุณมีความรู้จริงแหละทุกคนมีความรู้บางคนมีความรู้รู้เยอะด้วยบางคนรู้เยอะกว่าครูด้วยแต่ว่าจัดการไม่ได้จัดการกับมันไม่ได้เอาไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะในนั้นระบุแล้วนะว่าใครจะทำคอร์สออนไลน์แล้วไม่กล้าขายหรือจ้องจัดการกับมันยังไงก็จะบอกมีวิธีมี how to มี mindset ให้เรียนนะคะหนูไปขายในแอปดำแล้วครูม่วน ใช่ไหมม่วนม่วนยุจ้าเออมันจะมีการขายอะขายหลายแบบขายให้คนอื่นกับขายให้ตัวเองแต่สำหรับถ้าเรียนกับครูป้อมนะมันเป็นการขายให้ตัวเองครูป้อมจะไม่ได้แบบสอนให้ไปขายให้คนอื่นขายให้ตัวเองถึงได้ตั้งชื่อว่า product branding คือคุณเป็นคนทำมันเองนะคุณเป็นคนทำมันเองขายให้ตัวเองขายตัวเองขายให้ตัวเองครูเหมาะกับสายนี้เพราะว่าครูโตมาจากสายนี้ครูเป็นคนที่ไม่ได้ไปขายให้แบรนด์อื่นแต่ใครสะดวกไปขายให้แบรนด์อื่นหรือเป็นในหน้าทำ affiliate อย่างพี่กิ๊กอะไปตามแกได้เลยไม่ได้สะดวกขายให้ตัวเองเพราะว่าขี้เกียจคิดขี้เกียจคิดขี้เกียจแพ็คเหมาะกับการที่แบบว่าลงมือทำไปแล้วก็ไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยทำแบบนั้นแต่การที่ทำโปรดักต์ให้ตัวเองโดยที่ไม่ต้องลงทุนเยอะก็มีครูนี่แหละครูแกะรอยให้ตัวเองแบบว่ามายังไงเป็นยังไงให้กับนักเรียนนะคะใครที่จะเข้าเรียนก็1พฤศจิกาก่อน1พฤศจิกาจองไว้นะตอนนี้เหลือประมาณ10สิทธิ์10สิทธิ์สำหรับแบบกลุ่มเปิดไม่ใช่กลุ่มปิดอ่ะเขาเข้ากันเยอะแล้วนะคะกลุ่มปิดเขาเติมกันเยอะแล้วเพราะว่าคนที่เข้าเรียนกลุ่มปิดกับครูทุกคนที่ใกล้ชิดครูทุกคนจะรู้ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นอีกมันมีอะไรมากกว่านั้นอีกครูจะบอกไว้เลยนะขายครั้งแรกยังไงใครก็ขายได้ตาสีตาสายายมียายมาขายได้หมดแต่จะขายยังไงให้มันต่อเนื่องขายยังไงให้คนที่ซื้ออยู่แล้วซื้อซ้ำยากกว่าฉะนั้นหลักการสร้างตัวเองมันมีวิธีให้เรียนใครอยากเรียนเรียนจ้าเอาไปทำมาหากินจ้าเรียนเพื่อเอาไปทำมาหากินเรียนเพื่อทำให้ตัวเองอัพสกิลขึ้นมาไม่เข้าใจสงสัยมีเคสในนั้นเราเข้าไปเรียนเราจะมีเคสสตาร์ดี้กับคนทุกคนคนนี้ขายนั้นคนนี้ทำอันนี้คนนี้ทำอันนั้นแล้วเราจะได้ข้อมูลหลากหลายสายเพราะครูจะไม่ได้บอกว่าต้องขายอันนี้อย่างเดียวถูกไหมครูจะบอกเลยว่าทุกอย่างมันขายได้แล้วขายต้องขายยังไงเพราะอะไรครูเล่าให้พวกเราฟังอยู่แล้วว่าเวลาขายของเนี่ยครูขายได้ตั้งแต่หลัก10หลักหน่วยอะหลัก5บาท10บาทจ้าตำแหน่งนั้นแล้วจ้าแม่ครูขายตั้งแต่หลักหน่วย5บาท10บาทหลักหน่วยหลัก10ขึ้นมาหลักแสนครูก็ขายได้ครูขายได้เพราะว่าครูมีวิธีแค่นั้นเองแล้วก็ขายได้ต่อเนื่องแล้วชีวิตเราดีขึ้นตลอดอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้ว่าโอเคทำเรื่องนี้เองทำเรื่องนี้ให้มันเป็นคอนเซ็ปต์ของเรานะคะไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันได้เพราะว่าในนั้นมันจะมีความรู้หลากหลายเราได้ความรู้หลายสายแน่นอนต่อให้คุณยังไม่มีโปรดักต์คุณก็สามารถที่จะเติมความรู้เรื่องการขายของได้หรือการสร้างโปรดักต์ของตัวเองหรือการขมวดทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีทั้งชีวิตอะเอาไปต่อยอดได้นะคะนี่คือโปรดักต์แบรนดิ้งนะใครจะเข้ารีบเข้านะคะเหลือประมาณ10สิทธิ์นะที่ยังไม่ได้โอนเงินอ่ะนะเหลือ10สิทธิ์จริงๆอ่ะจองกันเยอะแต่ว่ายังไม่ได้โอนเงินนะคะรีบโอนคุณโอนแล้วคุณได้สิทธิ์แต่ถ้าโอนแบบตะเลิด20ไปแล้วไม่ได้นะไม่ได้นะ โอเค Facebook ต่อจะให้มันเปลี่ยนกฎยังไงจงจำไว้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่คันคอมันเป็นสิ่งที่คันคอมันเป็นสิ่งที่คันคอและระคายเคืองคืออย่างนี้ทำคอนเทนต์ทำวิดีโอทำมันทุกแพลตฟอร์มนั่นแหละแต่เอามาขยายตัวเองนะเอามาทำให้ตัวเองขายของได้เอามาทำให้ตัวเองหาเงินได้แต่ไม่ใช่ทำแล้วต้องไปรอคำตัดสินจากเจ้าของแพลตฟอร์มจำไว้นะมันรวยช้าชี้ทางให้ไปรวยไวแล้วนะ ค
ครูคะถ้าทำเกิน2เดือนแล้วเราทำลงคลิปสม่ำเสมอไลฟ์สดด้วยต่อไปเขาจะนับเวลาสตรีมให้เราแบบไหนเขา เขาก็ต้องนับเวลาที่เราลงคลิปกับเราไลฟ์สดย้อนหลังให้เรา60วันเท่านั้นเพราะว่าเขานับแค่60วันล่าสุดฉะนั้นแล้วไอ้ก่อนหน้านั้นหากเราทำไว้เยอะๆแล้วอ่ะเรามาแผ่วตอนปลายเราจะเสียสิทธิ์ฉะนั้นแล้วอ่ะวิธีการเก็บเวลาในสตรีมให้มันครบ60นาทีแล้วโฆษณามันขึ้นอ่ะมันคือการทำคลิปต่อเนื่อง60วันแบบไม่หยุดไม่มีสูตรพิลึกพิลั่นค่ะอันนี้คือสูตรเต็มๆเลย60วันถ้าทำได้ไม่หยุดผ่านทุกคนทำไปเถอะแต่จะทำดีทำไม่ดีกลุ่มปิดอ่ะทำไมเขาถึงเข้าอะไรรู้ปะเพราะว่าเขามีครูบอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องทำอันนี้ลองไปทำอันนี้ซิอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองเนาะเราต้องยืนด้วยตัวเองไม่ว่าจะอะไรถูกต้องที่สุดนะคะถูกต้องที่สุดนะคะอยากเรียนแต่จะทำยังไงคะครูหนูจะเข้าเป็นไหม คืออย่างนี้มันเหมาะสำหรับคนที่ทำคลิปเป็นนะเพราะในนั้นครูจะไม่ได้สอนกระบวนการการทำคลิปเด้อแต่ครูจะสอนกระบวนการการนำเสนอหรือการจัดเรียงเท่านั้นฉะนั้นครูจะไม่ได้สอนการทำคลิปคือเราเรียนใน Facebook กลุ่มปิดนะคุณแม่มเราเรียนใน Facebook กลุ่มปิดคือเวลาโอนเงินให้ครูปุ๊บครูก็ดึงเราอ่ะเข้ากลุ่มปิดเอาไว้แล้วพอเราเข้าในกลุ่มปิดแล้วอ่ะเราต้องปักหมุดกลุ่มเอาไว้เวลาที่ครูสอนครูจะแอดแท็กเรียกแล้วจะเรียงบทเรียนให้ตลอดอยู่แล้วฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าคุณเข้าไปแล้วอ่ะคุณจะทำอะไรถูกต้องไหมเพราะถ้าไม่ถูกต้องครูก็จะบอกตลอดว่าคู่มืออยู่ตรงนี้ EP ที่1ถึง30อยู่ตรงนี้นะครูแยกไว้ให้แล้วไปเรียนตามนะบทไหนที่ยังไม่ได้อ่ะถามครูครูมีลิงก์หมดประมาณนั้นนะคะทำถูกต้องไหมเรียนถูกต้องไหมอยู่ใกล้ครูแล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดหรือไม่เป็นไอ้คำว่าไม่เป็นเนี่ยเราถึงต้องเป็นนักเรียนไงนักเรียนเดี๋ยวอยู่ใกล้ครูยังไงก็เป็นเองนะอยู่ที่เวลามอลัดอยู่ที่เวลาถ้าเวลาแป๊บเดียวมันก็มีแค่บางตัว3ไอ้3ตัวมันคือวิดีโอเต็มมันคือวิดีโอเต็มอันนี้น่าจะเอาไปรวมกับ YouTube แหละน่าจะไปเหมารวมกันหมดวะแยกแยะหน่อย อยู่ที่เวลาด้วยอยู่ที่เวลาด้วยเออมันอาจจะขึ้นแหละแต่ว่ามันไม่เสถียรขนาดนั้นหรอกเชื่อครูเถอะเชื่อครูเถอะมันไม่เสถียรขนาดนั้นหรอกมันก็จะมีแบบความเหวี่ยงความวุ่นวือบ้างอะไรบ้างแหละนะประมาณนั้นแต่ถ้าใครอ่ะทำค่าแอดได้อ่ะเดือนละแบบร้อยกว่าเหรียญอยู่แล้วอะนะคะก็รักษาความเสถียรเอาไว้แล้วก็ลองดูนะคะว่าทำยังไงให้หน้าช่องตัวเองมันมีมูลค่าเงินสดด้วยโดยที่ไม่ต้องไปรอค่าแอดอย่างเดียวนะคะตามนั้นนะคะใครจะเข้าก็ทักแชทครูนะของครูของครูนะคะของครูเนี่ยมีทั้งหมดตอนนี้นับไม่ทั่วแล้วแหละในเรื่องของการเรียนนะคะล่าสุดที่ครูแนะนำให้ลงก็คือ product branding เพราะว่าทุกๆคนบางคนเนี่ยเปิดสร้างรายได้ไปแล้วแต่ว่าเหรียญมันไม่ขึ้นหรือว่าเหรียญมันน้อยนิดมากเลยค่าแอดแต่ว่าอยากได้เงินจาก Facebook นะคะโดนปามาดไว้ก็เยอะว่าคงทำไม่สำเร็จด้วยอะไรด้วยก็ไปเติมความรู้ให้ตัวเองแล้วก็ไปทำมาหากินนะคะแบบที่มันสามารถที่จะได้มูลค่าเงินสดหน้าช่องก็คือ product branding เนาะเข้าก่อนวันที่1พฤศจิกายนนะคะราคา 4,900 นะราคาเต็ม 8,900 หลังพฤศจิกายนคือปรับเต็มเลยนะคะเข้าก่อนนะคะทักครูเลยเรียนใน Facebook กลุ่มปิดอันนี้คือกลุ่มล่าสุดขายของทั้ง Facebook หรือใครอยู่ YouTube ก็ดีใครมีทั้ง2แพลตฟอร์มจะดีมากเพราะว่าลูกค้า2ตลาดนี้เป็นลูกค้าคนละกลุ่มกันแล้วมีกำลังซื้อต่างกันเอออันนี้คือกลุ่มล่าสุดกลุ่ม Facebook มันนี่ทำ Facebook ยังไงให้ได้เงินมันมีวิธี how to ทุกสิ่งอย่างในการตั้งค่าของ Facebook นะคะทุกอย่างกลุ่มโปรไฟล์เพจนะคะมีให้เรียนแล้วก็เรียนอัปเดตทุกสัปดาห์จนไปถึงสิ้นปีกลุ่ม Facebook กลุ่มปิดก็ยังมีอยู่มีสอนอยู่ราคาเดือนนี้เดือนตุลานะคะเดือนตุลา 5,999 นะคะใครเข้าเดือนนี้ก็เข้าไปแล้วก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันว่าเราต้องทำอะไรเพิ่ม
ในนั้นมีบทเรียนรวมๆแล้วประมาณ100กว่าบทเรียนแล้วนะคะเรียนเพิ่มเติมกันได้เลยแล้วก็จะบอกไว้เลยว่าไลฟ์สดในนั้นมีคุณค่ามากเพราะทุกอย่างก็คือขยี้แกะแคะทุกสายเอาง่ายๆทุกสายอยู่ที่ว่าเราเรียนตามเก็บไหวไหมแค่นั้นเองมันเยอะมากในนั้นนะคะอันนี้คือกลุ่ม Facebook นะคะราคา5999นะคะ5,999บาทส่วนกลุ่ม YouTube ราคาเท่ากับ Facebook ปรับขึ้นเดือนละ 1,000 1,000 1,000 1,000 จนถึงสิ้นปีนะคะกลุ่ม YouTube เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้ว่า YouTube มันได้เงินด้วยหรอครูมันได้ค่าแอดด้วยหรอแล้ว YouTube กับ Facebook อะจริตของค่าแอดมันต่างกันเรื่องบางเรื่องอยู่บน Facebook อาจจะได้ค่าแอดไม่แพงแต่อยู่บน YouTube เอ้าได้ค่าแอดแพงเฉยนึกออกมั้ยว่า2แพลตฟอร์มมันมีการดูหรือความเสถียรของโฆษณาของค่าแอดอะมันต่างกันฉะนั้นแล้วโดยส่วนมากณตอนนี้ใครที่เรียนอยู่ใน Facebook กลุ่มปิดเขาก็กระโดดไปทำ YouTube ด้วยแล้วเขาก็เอาวิดีโอเดิมไปลงนะคะแล้วก็เรียนรู้การตั้งค่าสำหรับ YouTube เพิ่มเติม YouTube ไม่ใช่ใครจะทำก็ได้นะทำแล้วเลิกก็เยอะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะต้องตั้งยังไงไม่รู้ว่าต้องเซตค่ายังไงมันมีรายละเอียดนะคะเพราะว่าหลายคนก่อนจะเริ่มเรียนคิดว่ามันง่ายๆแต่พอเข้าไปแล้วเอ้ามันมีวิธีการนี่ถามว่ายากไหมครูบอกเลยว่ามันไม่ได้ยากนะถ้าเรารู้กับไม่รู้แค่นั้นแหละพอเรารู้แล้วเราปรับเราทำมันจะมียอดวิวมันจะมียอดดูมันจะมี follower มันจะมีผู้ติดตามอ่ะมันจะมีคนมาติดตามเราใน YouTube เพราะว่าถ้าใน YouTube อ่ะถ้าทำไม่เป็นอ่ะมันไม่มีผู้ติดตาม Facebook ยังแชร์ได้นะยังไปแลกกันได้นะแต่ YouTube ไม่มี YouTube เนี่ยไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครใครเป็นคนมาตามเราตามเลาะไปดูไม่ได้เพราะว่าเวลาเราตามไปดูปุ๊บก็เห็นแค่หน้าช่องเขาแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครประมาณนั้นนะคะ YouTube เนี่ยมันอาจจะถ้าพูดว่าหินกว่าไหมกับ Facebook มันยังมีความที่แบบให้เพื่อนให้พี่ให้น้องมาช่วยดูหรือแบบไปแลกกันหรือเข้ากลุ่มปิดนู่นนี่นั่นมีกลุ่มมีสังคมนะคะแต่ YouTube ไม่ใช่ฉะนั้นแล้วมันต้องเรียนวิธีการที่ถูกต้องว่าทุกอย่างที่จะขึ้นไปบนช่อง YouTube มันคืออะไรบ้างที่จะเป็นมืออาชีพ YouTube มืออาชีพนะคะราคา 5,999 เช่นกันอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มตัดต่อใครตัดต่อไม่เป็นก็เข้าตัดต่อด้วยมือถือง่ายๆนะคะราคา 2,999 ก็เข้าได้ถ้าใครซื้อ YouTube กับ Facebook คู่กันกลุ่มตัดต่อเข้าฟรีเลยเข้าฟรีไม่ต้องจ่ายนะคะใครอยากจะเรียนจุดไหนบอกครูเถอะครูมีซัพพอร์ตให้หมดนะคะส่วนตอนนี้ที่ครูจะรับเป็น private กับ consult ต้องเป็นนักเรียนกลุ่มปิดของครูกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นครูถึงรับนะคะถ้าไม่ได้เข้ากลุ่มปิดน่ะครูจะไม่ได้รับ private แล้วนะคะไม่ได้รับ private กับ consult แล้วต้องเป็น private เท่านั้นต้องเป็นกลุ่มปิดเท่านั้นถึงจะได้ private นะคะไม่เต็มกลุ่มปิดอะไม่เต็มแต่ว่าไม่เต็มเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะความรู้ครูจะอัปเดตให้ตลอดครูทำกลุ่มปิดพร้อมกับอัปเดตครูไม่ได้ทำกลุ่มปิดแบบว่าทำไปแล้วบทเรียนแล้วก็คือขายไปทีเดียวเลยไม่ใช่ครูจะอัปเดตให้ตลอดฉะนั้นแล้วมันจะต้องมีการอัปเดตไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube ครูจะอัปเดตให้นะคะจะเข้ากลุ่มไหนก็แล้วแต่ติดต่อครูนะคะเพราะว่าความรู้มันทำให้เราไปต่อได้ในการทำมาหากินถ้าตอนนี้บนโลกออฟไลน์มันฝืดๆอ่ะเราต้องหาทางใหม่ในการที่จะเพิ่มกระเป๋าเงินให้ตัวเองอ่ะเราจะต้องไปรู้เรื่องพวกนี้เพราะว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นเรื่องใหม่แล้วนะมันเป็นเรื่องเก่าแล้วอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับใครบางคนแต่ว่าอย่างพวกครูก็คืออัปเดตมาแล้วประมาณ10ปีเราหาเงินออนไลน์กันมาแล้วประมาณ10ปีฉะนั้นแล้วอ่ะเราจะรู้แล้วว่าอะไรไปได้ไปต่อหรือไปต่อไม่ได้อย่างเงี้ยอยู่ใกล้ครูเราสามารถที่จะอัปเดตความรู้ได้ตลอดนะคะตรงเนี้ยเราเจอกันจันทร์พุธเสาร์เนาะจันทร์พุธเสาร์เนี่ยเจอฟรีตรงหน้าเพจครูจะมาเติมความรู้ให้พวกเราอย่างเงี้ยตลอดนะคะเอาไปปรับเอาไปใช้กันใครมีปัญหาใครมีคำถามอะไรก็มาถามตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ใครอยากไปเรียนรู้เพิ่มเติมไปต่อกับครูในจุดไหนทักหาครูได้เลยครูมีความรู้ซัพพอร์ตให้พวกเรานะคะโอเคตามนั้นถามให้อีก5นาที
ให้5นาทีมีคำถามเพิ่มเติมไหมมีคำถามเพิ่มเติมไหมสำหรับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะถามได้เลยนะคะยินดีค่ะยินดีค่ะคุณแหม่มติดต่อครูได้เลยนะคะติดต่อในแชทครูได้เลยนะคะเดี๋ยวเราคุยกันว่าเราเหมาะที่จะลงตรงไหนนะคะลงตรงไหนหรือว่าจะซื้อแบบหลายๆอันแบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เราเลยนะคะคนที่อยู่ในกลุ่มปิดอยู่แล้วแล้วอยากจะเข้า product branding ติดต่อครูนะราคาพิเศษนะเฉพาะราคากลุ่มปิดอะเข้าไม่ใช่ราคานักเรียนใหม่อะนักเรียนเก่าอะนักเรียนเก่าเข้าราคาพิเศษ 3,900 เด้อ 3,900 เข้าหลายคนแล้วด้วยติดต่อครูมาแต่ว่าโควต้า 4,900 อะให้แค่20ตอนนี้ไป10แล้วนะคะเหลือที่คุยกันไว้แต่ยังไม่ได้โอนเงินก็คือให้ใครโอนก่อนก็คือให้คนนั้นก่อนนะคะ 4,900 ราคากลุ่มนักเรียนใหม่นะนักเรียนกลุ่มปิดนักเรียนเก่าก็อีกราคาหนึ่งให้ราคาพิเศษแล้วกันนะคะโอเคตามนั้นนะคะต่อจะให้ Facebook เขาปรับยังไงก็แล้วแต่นะคะเราต้องปรับตามเขาอันนี้คือคำที่เอ้าอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเอ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราใช้แพลตฟอร์มเขาอย่าลืมว่าเราใช้แพลตฟอร์มเขามันไม่ใช่เจ้าของแพลตฟอร์มแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้แพลตฟอร์มเขาแต่เรามีอะไรเป็นของตัวเองเราสร้างเนื้อสร้างตัวก็คือขยายชื่อขยายเสียงขยายคุณค่าของตัวเองให้คนอื่นรู้เราจะอยู่แพลตฟอร์มไหนก็ได้ทุกคนจะตามหาเราเจอหมดแค่นั้นเองนะคะตามนั้นนะคะปรับตัวเรียนรู้แล้วก็จงเอนจอยกับการทำงานตรงนี้เพราะว่าโลกออนไลน์มันขยายตัวเราโลกออนไลน์มันขยายตัวเราค่ะใช้มันให้เป็นประโยชน์แล้วก็โฟกัสกับมันให้มันถูกจุดนะคะใครที่จะสนุกกับการที่จะสร้างเนื้อหาต่อไปเรื่อยๆก็ทำไปค่ะไม่เป็นไรนะดีใช่ๆพี่พิมพ์ใช่ วันนั้นที่ป้อมถามไงว่าครูป้อมถามไปว่าถ้าวันพรุ่งนี้เขาบอกเราว่าปุ่มสร้างรายได้อะไม่มีแล้วนะคุณจะยังเล่นมันอยู่ไหมแล้วถ้าคุณเล่นคุณจะเล่นมันเพราะอะไรแล้วเพื่ออะไรด้วยแล้วถ้าเล่นแบบไม่ได้เงินค่าแอดแต่จะเล่นยังไงให้มันได้เงินนะคะเล่นยังไงให้มันได้เงินอันนั้นค่อยว่ากันนะเข้า product branding แล้วไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะสำหรับคอร์สใหม่ครูนะวันนี้ครูไปก่อนนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ